ินิจฉัยฉบับเต็มศาลรัฐธรรมนูญชี้ประยุทธ์เป็นนายกต่อไปรวมภาพบรรยากาศออฟคานาราห์30กันยาเองที่ฟรีรีวิวฟริงพาร์ทแรกสรุปย่อโอเคเริ่มเลยประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4เขียนว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ในปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากพ้นตำแหน่งเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2กรอบมาตรา158วรรค4ตามรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคำร้องเพิ่มเติมความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในสำนวนและเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561มาตรา58วรรค1ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา264ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นับแต่วันที่6เมษายน2560ถึงวันที่24สิงหาคม2565ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญที่60มาตรา158วรรค4ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องให้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญที่60มาตรา170วรรค2ประกอบ158วรรค4ฟรี